ไรครับทุกคนแล้วเราก็มาตัดไข่ต้นเล็กกันนะครับขนไม้จันเอาเอามือแตกไปเป็นคนๆไปเลยนะเป็นเวลา18นาฬิกานะครับกับ19นาฬิกาที่นี่ยังสว่างอยู่เลยนะครับผมใช้ทั้งหมด6เสานะครับ6เสาขนาด5คูณ7เมตรก็จะได้โรงเรือนแบบมีหน้าจั่วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตคลิปใน YouTube กันนะวันนี้ไม้ที่ผมใช้อันนี้นะครับก็อันนี้ไม้นี่กี่เมตรนะประมาณ3เมตร5ป่ะ3เมตร5แล้วมาตัดเอาอีกที่หน้างานนะครับประมาณ3เมตร5นะตัดเอาอีกที่หน้างานส่วนหลุมเนี่ยหลุมเราฝัง450เซน3เมตร50อ่ะใช่ประมาณ3เมตร50ใช่แล้วทีนี้ผมก็ขุดหลุมลงไปอีก50เซนนะครับเพื่อจะฝังเขาก็เหลือข้างบนเนี่ย3เมตรถึงหัวเสาเนี่ยเนี่ย3เมตรแล้วเราก็จะมีไม้พาดกลางตรงนี้นะครับไม้พาดปึ๊บไปเสานี้ประจวนเลยสูงจุดกลางก็ทีนี้3เสาตรงนี้2เสา2เสาเราก็ดึงมาอีกทีเรียมพื้นผ้าฮะตีเอียงหน่อยเคียงหน่อยฮะมาแงนใช่มาแงนฮะก็จะเป็นเหมือนบ้านนั้นมั้งจะเหมือนข้างหน้าบ้านฝั่งนี้นะครับแต่อันนี้ผมจะทำเป็นจั่วข้างบนก่อนนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมนะด้านบนตรงเสาเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เป็นจั่วขึ้นมาอีกเสาหนึ่งปุ๊บลึกลงไปนะประมาณ7เมตรนะครับถ้ามาตรงนี้ด้วยก็รวมเป็น10แหละถ้ามาตรงนี้ด้วยก็รวมเป็น10เมตรนะครับเอาไว้รับอินกินเฮ้าหน้าหนาวนี้เดี๋ยวเจอกันโอเคครับ